สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนภาษาจีนเบื้องต้นโดยศูนย์กิจการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องพินอินค่ะพินอินหรือสะท้าอักษรคืออักษรที่แทนเสียงภาษาจีนเพื่อให้ออกเสียงถูกต้องโดยจะประกอบไปด้วยแทนชนะต้นสระเดี่ยวสระผสมและวรรณยุกต์ค่ะเรามาเริ่มดูที่พยัญชนะต้นก่อนนะคะพยัญชนะต้นจะประกอบด้วย23ตัวอักษรค่ะเรามาลองออกเสียงพร้อมๆกันนะคะปัว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 มัวมัวปัวปัวพยัญชนะกลุ่มนี้จะออกเสียงโดยใช้ริมฝีปากค่ะเตอเตอเธอเธอเนเนเลเลพยัญชนะกลุ่มนี้จะออกเสียงโดยการนำลิ้นมาแตะที่เพดานค่ะเกือเกือเค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 ือกลุ่มนี้จะออกเสียงมาจากลำคอค่ะจีจีช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 ีกลุ่มนี้เสียงจะออกมาผ่านไรฟันค่ะจือจือช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 ือรือรือกลุ่มนี้จะออกเสียงโดยการม้วนลิ้นค่ะกลุ่มถัดมานะคะซื้อ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 กลุ่มนี้จะออกเสียงโดยการนำลิ้นมาแตะที่หลังฟันล่างค่ะและพยัญชนะ2ตัวสุดท้ายนะคะเป็นพยัญชนะกึ่งสระค่ะอีอีต่อมาเราจะมาดูสระเดี่ยวสระผสมและวรรณยุกต์นะคะเริ่มที่สระเดี่ยวค่ะสระเดี่ยวมีทั้งหมด6ตัวค่ะอาอาโอโอเอเออีอีอูอูสระตัวสุดท้ายที่เป็นตัวยูและมีจุดด้านบน2จุดเราจะมาออกเสียงโดยการออกเสียงอีและรวบริมฝีปากเข้าด้วยกันนะคะเป็นอีอีอีสระผสมคือการนำสระเดี่ยว2ตัวขึ้นไปมาผสมกันค่ะโดยจะออกเสียงต่อกันเช่นอาอีรวมกันเป็นไอไอเอยเอยอุยอุยเอาเอาโอโออิวอิวส่วนสระในบรรทัดที่3นะคะสระเออเมื่อนำมาผสมกับสระเดี่ยวตัวอื่นๆและอยู่ด้านหลังจะออกเสียงเป็นเอค่ะเพราะฉะนั้นสระตัวนี้จะอ่านออกเสียงว่าเอเอ
ตัวนี้มีอาอยู่ด้านหลังจะอ่านออกเสียงโดยม้วนลิ้นด้วยค่ะสลับผสมกลุ่มถัดมาตัว N จะเทียบได้กับเสียงแม่กลในภาษาไทยนะคะหรือนอหนูอัน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 อิงอินอุนอุนวินวินและกลุ่มถัดมาค่ะตัว ng จะเทียมได้กับเสียงแม่กลหรืององงูในภาษาไทยค่ะอังอังเอิงเอิงอิงอิงององวรรณยุกต์ในภาษาจีนจะมีด้วยกันทั้งหมด4เสียงค่ะโดยเราจะเรียกว่าเสียง1 2 3 4โดยเสียงที่1จะเทียมได้กับเสียงสามัญในภาษาไทยค่ะเราลองออกเสียงโดยใช้สระอานะคะก็คือจะออกเสียงว่าอาเสียง2จะเทียมได้กับเสียงจัตวาจะออกเสียงว่าอาเสียง3จะเทียบได้กับเสียงไม่เอกแต่จะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะจะเป็นเสียงต่ำลงแล้วก็สูงขึ้นก็คืออาอาและเสียงสุดท้ายเสียง4จะเทียบได้กับเสียงไมโทค่ะจะออกเสียงว่าอาอาเราลองมาออกเสียงโดยใช้สระเดียวนะคะอา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 โอ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 เออเออเออเอี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 อู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 อืออืออืออืทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนค่ะโดยส่วนประกอบของพินอินนะคะก็คือพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ตามที่เราได้เรียนมาแล้วค่ะอย่างในตัวอย่างก็จะเป็นพยัญชนะปูสระอาแล้วก็วรรณยุกต์เสียง4ค่ะออกเสียงรวมกันก็จะเป็นป้าป้าแปลว่าพ่อค่ะเราลองมาฝึกออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนะคะอี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 แปลว่า1อู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 แปลว่า5ปาป๋าป๋าป้าปาแปลว่า8ตา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 แปลว่าใหญ่โค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 แปลว่าปากไป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 แปลว่าสีขาวเฮา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 แปลว่าดีเรามาดูกฎของพินอินนะคะข้อ1
พยัญชนะจื้อชื่อชื่อรือซื้อซื้อซื้อทั้ง7ตัวนี้เมื่อมาผสมกับสระอีจะไม่อ่านออกเสียงสระอีแต่ยังคงอ่านออกเสียงเหมือนเสียงพยัญชนะค่ะก็คือสระอือเช่นจื้อชื่อชื่อรือซื้อซื้อซื้อข้อ2พยัญชนะจีชีซีเมื่อมาผสมกับสระอือหรือสระผสมที่มีอือเป็นส่วนประกอบจะยังคงอ่านออกเสียงอือแต่ว่าเวลาเขียนจะไม่ใส่จุดด้านบนค่ะเราลองมาออกเสียงพร้อมกันนะคะจือชือชือเจ้าเชื่อเชื่อเจ้าเชื่อเชื่อจุนชุนชุนข้อ3ตำแหน่งการวางวรรณยุกต์บนสระผสมเนื่องจากมีสระมากกว่า1ตัวนะคะเราจะวางวรรณยุกต์โดยเรียงลำดับตามสระเดี่ยวก็คืออาโอเออีอูอีค่ะโดยดูว่าสระเดี่ยวตัวไหนที่มาก่อนเราจะวางวรรณยุกต์ไว้บนสระตัวนั้นค่ะแต่มีข้อยกเว้นอยู่หนึ่งตัวนะคะก็คือสระอิวอิวจะวางวรรณยุกต์ไว้ที่ตัวอูค่ะข้อ4การออกเสียงของอีที่แปลว่า1เมื่ออีตามท้ายด้วยคำที่เป็นวรรณยุกต์เสียง1 2 3จะออกเสียงอีเช่นอีเทียนอีเทียน1วันอีเหนียนอีเหนียน1ปีอีเตียนอีเตียนนิดหน่อยส่วนคำว่าอีเมื่อตามท้ายด้วยคำที่มีวรรณยุกต์เสียง4จะออกเสียงเป็นอีอีเช่นอีเก้ออีเก้อ1อันอีย่างอีย่างเหมือนกันอีปั้นอีปั้นครึ่งหนึ่งข้อ5คำว่าปู้แปลว่าไม่คำว่าปู้เมื่อตามท้ายด้วยคำที่มีวรรณยุกต์เสียง1 2 3จะยังคงอ่านออกเสียงว่าปู้เช่นปู้เคอปู้เคอไม่ดื่มปู้เฉียปู้เฉียไม่เรียนผู้ตงผู้ตงไม่เข้าใจแต่เมื่อคำว่าผู้ตามท้ายด้วยคำที่มีวรรณยุกต์เสียง4จะเปลี่ยนเสียงเป็นผู้เช่นผู้ชื่อผู้ชื่อไม่ใช่ผู้เย่าผู้เย่าไม่ต้องการผู้ตุ้ยผู้ตุ้ยไม่ถูกและข้อสุดท้ายค่ะการออกเสียงของพยางค์2พยางค์ที่เป็นวรรณยุกต์เสียง3เราจะเปลี่ยนพยางค์แรกเป็นวรรณยุกต์เสียง2ค่ะตามตัวอย่างนะคะหนีหาวเราจะออกเสียงเป็นหนีหาวหนีหาวสวัสดีคำว่าเขินหาวจะออกเสียงเป็นเขินหาวเขินหาวดีมากคำว่าเหมยหาวจะออกเสียงเป็นเหมยหาวเหมยหาวแปลว่าสวยงาม
สำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะขอบคุณค่ะ